สวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะดิฉันนางสาวเยาวรักษ์สินสำราญนะคะพร้อมกับท่านวิทยากรประจำรายการนะคะท่านอาจารย์สันติอภัยราชตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของงานประเพณีโนภะเล่นเพลงนะคะในงานหมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนอดีตนะคะกำแพงเพชรเมื่อ100ปีนะคะวันนี้เราก็มีบุคคลที่สำคัญนะคะที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานนี้นะคะท่านแรกเลยนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดค่ะคุณนงรักเพ็งดิบค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือนะคะท่านธรรมรงจันคงค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท่านทั้งสองนะคะได้ให้เกียรติกับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะจะมาพูดให้แนะนำนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอำเภอลานกระบือค่ะเริ่มจากท่านทำรงก่อนเนาะค่ะท่านทำรงครับก็คงจะในส่วนของอำเภอลานกระบือนะครับซึ่งวันนี้ได้นำการแสดงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของคนลานกระบือนะครับซึ่งเราจำลองวันสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอลานกระบือนั้นได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับที่อื่นนะครับคือเรามีการแห่พระทุกวันที่16เมษายนเนี่ยนะครับเราจะที่อื่นเขาก็มีการแห่พระเหมือนกันถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะครับแต่ของเราคือแปลกคือเรานิมนต์พระขึ้นเกวียนนะครับเราแห่พระด้วยเกวียนซึ่งผมถือว่าไม่น่าจะมีแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับทางผมในฐานะตัวแทนของสภาวัฒนธรรมอำเภอนะครับก็ได้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นเกวียนซึ่งนำมาจากอำเภอลานกระบือนะครับและผู้สูงวัยซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับซึ่งรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนลานกระบือเป็นอย่างดีนะครับและวันนี้นะครับเราได้รับการขอจากท่านพระครูนะครับโดยหลวงพ่อเนี่ยได้เดินทางมาด้วยเองนะครับซึ่งจะมาย้อนอดีตให้รู้ว่านี่คือประเพณีลานกระบือนะครับแต่ปัจจุบันนี้ลานกระบือก็ยังใช้เกวียนแห่พระในวันสงกรานต์ทุกวันที่16เมษายนอยู่นะครับซึ่งปฏิบัติกันมาทุกๆปีครับนอกจากประเพณีแห่พระขึ้นเกวียนแล้วยังมีวัฒนธรรมอย่างอื่นมั้ยคะวันนี้ที่นำมาแสดงอะค่ะวันนี้เราจะมีในเรื่องของการแสดงคือเรื่องแห่พระด้วยเกวียนอย่างเดียวแล้วมีกองยาวนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีครับแต่ในวันพรุ่งนี้กับวันปะเลินเนี่ย2วันเราก็จะมีนะครับเป็นวัฒนธรรมเรื่องการทำขวัญข้าวนะครับแล้วเล่นเพลงฉ่อยนะครับแล้ววันสุดท้ายวันที่10เราจะมีการทำกับข้าวคาวหวานนะครับของคนพื้นบ้านคนลานกระบือในอดีตนะครับค่ะแล้วเรามาฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะคุณนงรักค่ะค่ะในการจัดงานนพะเล่นเพลงนี้นะคะคือเป็นการฟื้นฟูนะคะประเพณีเก่าๆนะแม้กระทั่งการทำอาหารเนี่ยของเก่าๆนะคะการละเล่นต่างๆก็เป็นการฟื้นฟูค่ะวันนี้ท่านได้ประสานงานแล้วก็ได้รับความร่วมมือกับแต่ละอำเภอโดยผ่านสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะค่ะค่ะอาจารย์สันติคะอาจารย์ในฐานะที่ยังอยู่ในแวดวงวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยอาจารย์คิดว่างานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเราคิดว่าเราอยากจะให้เจ้าของวัฒนธรรมจริงๆเนี่ยนะครับเป็นคนนำเสนอวัฒนธรรมไม่ใช่ใครก็ไม่ทราบมาจำลองวัฒนธรรมไปขณะนี้เราได้เห็นของจริงคือวัฒนธรรมของกำแพงเพชรจริงๆของแต่ละอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมรงจันคงนี่ท่านใส่ใจเรื่องวัฒนธรรมมากที่สุดเลยนะถ้าที่ผมสัมผัสกับท่านมาเราได้ท่านนงรักเพ็งดิษฐ์มาเป็นวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทุกอย่างมันเลยลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราก็ประสานงานทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะฮะหนักทีเดียวขณะนี้งานสำเร็จแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวคุณธรรมรงจะพาไปดูวิธีแห่พระวันสงกรานต์นะค่ะค่ะกำลังอยากดูอยู่พอดีนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดไม่น่าจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะจะมีที่ลานกระบือที่เดียวปัจจุบันยังสืบทอดไหมคะทุกวันที่16เมษายนค่ะยังไงรบกวนนะคะท่านประธานวัฒนธรรมนะคะช่วยกรุณาพาไปชมพิธีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการจัดทำหมู่บ้านวัฒนธรรมประจำอำเภอทั้ง11อำเภอขึ้นโดยเน้นเรื่องราววัฒนธรรมในทุกด้านที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละอำเภอมานำเสนอในงานประเพณีนพะเล่นเพลงประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภออย่างน่าสนใจยิ่งนักอำเภอลานกระบือเป็นอำเภอแรกที่รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนำเสนอนำโดยนายธรรมรงจันทร์คง
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลานกระบือได้จัดทำหมู่บ้านวัฒนธรรมได้น่าสนใจอย่างที่สุดมีบ้านเรือนและควายที่ย้อนไปถึงที่มาของคำว่าลานกระบืออำเภอลานกระบือมีชื่อเรียกแต่โบราณว่าบ้านลานควายซึ่งในสมัยก่อนมีสัตว์ป่ามากมายโดยเฉพาะควายป่าอยู่รวมกันเป็นลานจึงเรียกกันว่าลานควายต่อมามีชาวอีสานอพยพมาอยู่มากการเรียกชื่อลานควายเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นตามสำเนียงของอีสานทำให้ไม่เหมาะสมจึงมาเรียกเป็นลานกระบือแทนประเพณีสำคัญที่ประธานสภาวัฒนธรรมลานกระบือได้นำเสนอคือ